จ้าสวัสดีจ้าทุกท่านสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับติ๊กอีสานพาดู YouTube เด้ออาจารย์เพื่อนจ้าเพื่อนจ้าวันนี้มาเบิ่งวัวหน่อยออกลูกใหม่เด้อจ้านี่เพื่อนเพื่อนมาดูลูกเจ้าบิชมาสเตอร์มาเบิ่งเด้อจ้านี่ความสวยของลูกวัวตัวนี้อาจารย์เพื่อนจ้ามาเบิ่งลักษณะลำตัวค่ะสิมีลักษณะที่กล้ามเนื้อขาใหญ่นะจ๊ะเพื่อนๆบิชมาสเตอร์ก็จะเป็นวัวสายเหนือเนาะจ๊ะมื้อนี้มาเบิ่งวัวขอดลูกใหม่เด้ออาจารย์เพื่อนจ๊ะนี่ตกลูกก็มาแต่มาหึงโหเลยจ๊ะเห็นแต่ยากับแม่อยู่จ๊ะมาชมกับติ๊กเด้อจ๊ะจ้าเพื่อนๆจ้ามาชมวัวขอดลูกตกลูกกันเด้อจ้านี่จักออกในแต่ต้อนได้จ้าพอดีปล่อยเลี้ยงนะจ้าน้ำสวนมาเห็นอีกเทื่อก็ตกลูกออกมาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้านี่เป็นลูกของวัวออกไอมาแม่นวัวสาวจ้าวัวแม่ก็เคยขอออกลูกมาลูกที่สองนะจ้าเพื่อนๆจ้านี่ก็เบิ่งเขาได้ตกลูกออกมาแล้วจ้านี่ก็เป็นลูกตัวที่สองของเดือนนี่เด้อจานเพื่อนจ้านี่ลูกของบิสมาสเตอร์นะจานเพื่อนจ้านี่มาเบิ่งลูกวัวงามเด้อจ้านี่ตกลูกออกมาได้เป็นเพศผู้จ้าเพื่อนแม่เขาก็เป็นวัวพันธุ์ผืนเมืองนะจ้าก็ได้ผสมกับชาโรเลเลมันนะจ้าแม่ของเขาก็เป็นแม่เก่าตอนนี้ก็ได้ตกลูกคลอดลูกลงออกมาแล้วจ้าเพื่อนจ๋าก็ลำตัวเขาก็สิใหญ่งามอยู่จ้าเพื่อนๆก็สิได้เป็นวัวผู้เด้อจ้ามณีติกภาพเพื่อนๆมาชมวัวตกลูกเด้อจ้านี่ตอนเขาตกลูกเขาคลอดลูกกับบ่ฮู้ว่าเขาออกเนาะจ้าก็มาเห็นอีกเทื่อตอนที่อยู่น้ําสวนนะจ้าเพราะว่าปล่อยเลี้ยงน้ําสวนก็เลยได้พาเขามาอยู่น้ําโขงนะจ้าเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมืองามยามดีเนาะจ้าเขาได้ตกลูกออกมาก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งแม่และลูกอ่ะจ้าเพื่อนความสวยก็ใช้ได้แล้วจ้าลูกตัวนี้ก็ถือว่างามร่างกายแข็งแรงโตใหญ่นะจ้ากล้ามเนื้อเขาสิให้แห้งอ่ะจ้าเพื่อนกล้ามขาเขานะจ้ามณีติกภาพเพื่อนมาชมมีเด้อจ้านี่แม่เขากะพึ่งโครดเนาะจ้ากะบดุลายดอกแม่เขาเชื่องจับได้เด้อจานเพื่อนจ้านี่ก็เป็นลูกวัวอีกตัวเด้อจ้าที่ได้ตกออกมาเนาะจ้าเพื่อนจ้าทำให้เจ้าของดีใจเด้อจ้าเห็นลูกวัวย่างกับแม่จ้าอันนี้กะถือว่าผ่านเพื่อนมาชมอีกรอบเนาะจ้าเพื่อนจ้าลูกเขากะตอนนี้กะมาหั่นลูกจ้านี่ก็นอนเบิ่งบ่น่ะขนกับปุ้ยนิ่มเด้อจ้าเพื่อนจ้าขนลูกวัวตัวนี้ก็อุ้ยขนคือจังไอ้เนี่ยจ้าเฮาเบิ่งซูมมาใกล้ๆจ้านี่ขนเยอะนะจ้าเห็นว่าวัวสายเนื้อบิฟมาสเตอร์นี้จะเป็นวัวที่ขนหลายนะจ้าก็สิอ้วนง่ายอ้วนไวอ่ะจ้าถือว่างามอยู่จ้าตกลูกออกมาแข็งแรงกล้ามเนื้อเขาก็สิใหญ่อ่ะจ้าขาใหญ่แม่เขาก็ดูแลลูกเขาดีอยู่จ้าบ่ดุร้ายพอได้เข้าใกล้ก็บ่เป็นหยังจ้าเพื่อนๆวัวอยู่คอกอยู่ฟาร์มติกนี่ก็ถือว่าเป็นงัวที่แม่ก็แม่บ่หายเนาะจ้าพอได้ก็อยู่ไกลได้อยู่จ้าเพื่อนๆจ้ามื้อนี้มาชมวัวลูกวัวคลอดใหม่เด้อจ้านี่อันนี้ก็รอน้องวัวออกมาอีกจ้านี่รอหนองวัวไอ้ลกวัวนะจ้าพันออกเพราะพึ่งตกลูกออกมาไม่ไหมเลยจ้านี่ไอ้ขนเขากับท่านแห้งดอกจ้านี่ไอ้คืนว่าน้ำคลามก็ยังติดขนอยู่จ้านี่ก็ยังเปียกๆอยู่จ้าเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นเด้อจ้านี่5 โมง5 โมงเย็นนะจ้าเพื่อนๆจ้า
ก็มาเห็นวัวตกลูกคอลูกออกมาจ้ะก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนาะจ้ะนี่สำหรับผู้ที่เลี้ยงวัวนะจ้ะก็พอดีพ่อได้ลูกวัวก็มีกำลังใจในการเลี้ยงวัวเนาะจ้ะก็ถือว่าเป็นมืองามยามดีนะจ้ะได้ลูกวัวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเนาะจ้ะได้สมาชิกไหมเป็นกำลังใจในการเลี้ยงวัวหลายเลยจ้ะเพื่อนจ๋าอันนี้ก็เป็นตัวผู้ด้วยจ้านี่เพื่อนๆหมาได้ตัวผู้จ้าตัวที่2กับตัวผู้จ้าเพื่อนๆจ้าง้วสายบีฟมาสเตอร์นี่ก็เป็นง้วที่อัตราการเลนเหนือก็สิสูงเนาะจ้าก็สิมีลำตัวที่ก็สิเป็นแบบลักษณะแบบเหนือหลายเนาะจ้าแล้วก็กินง่ายกินเก่งกินทุกอย่างไม่เลือกอาจารย์เห็นว่าสายบิสมาสเตอร์นี้ทนแดดแล้วก็กินเก่งอาจารย์เพื่อนจ๋ากระสิโตเร็วไงเร็วนะจ๊ะอันนี้ก็บ้านไหนตั้งซื้อเด้อจ้ะจักเสียซื้อหยังเนาะดีใจหลายก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะจ๊ะมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะจ๋าก็วันศุกร์ที่11เดือนพฤศจิกายนนะจ๊ะ2565ก็ลูกวัวในลูกคอก็ได้ตกลูกออกมาจ้ะก็ถือว่าได้มีโอกาสก็เลยทายออกมาเพื่อนๆได้ชมกันนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเนี่ยก็เป็นแมงวัวที่มีรูปร่างลักษณะก็ไม่ค่อยใหญ่เนาะจ้ะโครงสร้างของแมงวัวนี่ก็สิเป็นลักษณะแบบว่าบ่สูงอ่ะจ้ะแต่เขาก็จะมีความหนาความลึกอาจารย์เพื่อนจ๋ากะลูกโตออกมากะสิกะสิได้ไปทั้งพอแล้วกะแม่เขาก็เป็นเลมันเนาะจ้าแม่พื้นบ้านผสมเลมันนะจ้าแม่เขาก็สิเลมันกะผสมลูกเป็นบัวสายเนื้อจ้าก็เลยลูกเขาก็สิออกมางามแน่จ้าเพราะว่าเป็นแม่เกาอาจารย์เพื่อนจ๋าอันนี้ลูกเขาก็นอนอยู่อาจารย์เพื่อนก็ถือว่าหมานอยู่จ้าได้ลูกวัวตัวที่2ของเดือนพฤศจิกายนอาจารย์เพื่อนจ๋าก็ที่ฟาร์มติกะเลี้ยงเป็นวัวแม่พื้นบ้านเนาะจ้าก็ได้ผสมเป็นวัวสายเนื้อแล้วก็เป็นวัวปรามันนะจ้าก็สิได้ผสมเป็น2สายพันธุ์นี้ละอาจารย์เพื่อนจ๋าที่เขานิยมผสมกันเนาะจ้าส่วนมากก็สิผสมเป็นผสมหลอดนะจ้าผสมเทียมเพราะว่าเขาก็สิให้ลูกที่สวยงามเนาะจ้าลูกก็สิโตใหญ่ก็สามารถเลือกสายพันธุ์ใดเนาะจ้าการผสมเทียมก็ดีต้องมีอาจารย์เพื่อนจ๋ามื้อนี้ก็ถือโอกาสได้มาพูดคุยกันเรื่องวัวอีเนาะจ้าก็ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเหมือนเช่นเคยเด้อจ้านี่ช่องติ๊กอีสานพยุดดู YouTube นี่ก็ถือว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวอาจารย์เพื่อนจ๋ามีการเลี้ยงวัวแล้วก็ทำการเกษตรต่างๆนานาจ้าก็สิหลากหลายอยู่จ้าก็เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับนะจ้าก็เฮ็ดหลายอย่างอาจารย์เพื่อนจ๋ามื้อนี้มาชมวัวเด้อจ้าเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นเหลืองงามยามดีเนาะจ้าที่ได้ลูกวัวนะจ้าก็ดีใจหลายๆเลยจ้ามาผองลูกวัวตอนยามเย็นนะจ้าเพื่อนอันนี้ลูกเขาก็ยังบ้านลูกกินนมหรอกจ้าก็ย่างอยู่จ้าย่างอยู่กับแม่นะจ้าต้องสวนนะจ้าเพราะว่าปล่อยให้เขาย่างเล็บหญ้าอยู่น้ำสวนเนาะจ้าอันนี้ก็ได้อุ้มมาอยู่น้ำคลองนะจ้าก็เดี๋ยวถ้าเบิ้งก็สิลุกขึ้นมากินนมเนาะจ้ะอันนี้เขาก็นอนอยู่สีก็ถือว่าใช้ได้เลยจ้ะลูกงัวตัวนี้นะสีก็เป็นสีแบบน้ำตาลได้พ่อเยอะเลยอาจารย์เพื่อนเพื่อนสีก็สิได้พ่อได้พ่อหลายอยู่จ้ะมูกามเนื้อโครงสร้างเขาก็สิได้พ่อหลายอยู่ก็ถือว่างามอาจารย์เพื่อนจ้ะลูกวัวนี่ก็ถือว่า
สวยดีอ่ะจ้ะเขาออกมากอะร่างกายเขาก็แข็งแรงดีเนาะจ้ะก็ถือว่าปลอดภัยทั้งพ่อไอ้ทั้งแม่และลูกนะจ้ะแม่เขากะลูกบะท่านตกด้วยจ้านี่น้องงัวก็ยังถ้าน้องงัวตกออกมาจ้าเพื่อนๆจ้ากะน้องงัวนี่กะส่วนหลายผู้คนเขากะนิยมมากนํามากะกินเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าเห็นว่าลูกงัวน้องงัวนี่กะเซ่บเห็นว่าไอ้กะนํามาประกอบอาหารนะจ้าเพื่อนอันนี้กะถาเฝ้าลูกงัวด้วยจ้านี่ลูกงัวเขาก็นอนแม่เขาก็สงสัยยังเก็บทองอยู่จ้ะพอลูกท่านออกเนาะจ้ะมันนี่ก็พามาเบิ่งชมวัวอีกเด้อจ้าเพื่อนจ๋าถ้าได้ตกลูกไหมเขาก็สิหงหวงแน่เนาะจ้ะเห็นหมายังยางพานก็แสดงอาการหึงหวงลูกแน่จ้ะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เนาะจ้ะสัตว์ลิสัตว์ทุกชนิดเลยจ้ะคือจังคนเฮาแล้วเนาะจ้ะสันว่ามีลูกเฮาก็สิห่วงลูกเฮาอาจารย์เพื่อนจ้ะก็เดียวกันกับวัวเลยจ้ะอันนี้ก็สิห่วงแน่เนาะจ้ะมาให้เข้าใกล้อ่ะจ้ะเดี๋ยวรอเบิ่งลูกเฮาลูกเนาะจ้ะโอ้ลูกบ่ทันลูกเลยไหนเจ้าตัวเล็กลุกขืนกินนมแล้วลุกขืนกินนมแม่แล้วแล้วก็ยังจะนอนอยู่จันยังมาทันลุกขืนกินนมผู้แม่เขานอนจ้าเพื่อนเพื่อนเราใส่เสื้อเมื่อยแล้วจ้านอนนอนพักจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในฟาร์มขอกติ๊กกับเป็นขอกวัวฟาร์มบ้านๆด้วยจ้าเพื่อนจ้าได้ซื้อแม่วัวพื้นบ้านพื้นเมืองเนาะจ้ะเป็นวัวพื้นเมืองธรรมดาเลยจ้าก็ถือว่ามาเลี้ยงก็แล้วก็ก็ถือว่าลูกตกออกมาก็ถือว่างามอยู่จ้ะวัวแม่พื้นบ้านเนาะก็ผสมแนวแต่สิเหลือกผสมเนาะจ้ะว่าต้องการผสมแบบสายเนื้อเพราะว่าสายสวยงามสันสายสวยงามกับสิผสมเป็นบรามันเนาะจ้าบรามันกับสิมีหลากหลายสายไอหลายพ่อพันธุ์เนาะจ้าให้เลือกกะแล้วแต่ผู้เลี้ยงสิมักเนาะจ้าหมอผสมเทียมอยู่แถวละเวกบ้านกะมีมีความรู้หลายอยู่จ้ากะมีน้ำเชื้อที่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกเนาะจ้าสันอยากเลี้ยงเป็นสายเนื้อกามีนะจ้าเป็นหลากหลายสายไอสายพอพันเลยจ้าสายเนื้อหมอผสมเทียมเพิ่นก็เก่งเนาะจ้าได้มีหลากหลายน้ำเชื้อให้เลือกเลยนะจ้าการที่เราจะผสมวัวในแต่ละแม่ก็ต้องคำนึงถึงว่าไอแม่งัวนี่เขาพื้นฐานเขาพอเขาเป็นยังแม่เขาเป็นยังสิจ้าเหมือนแม่วัวตัวนี้ก็เป็นแม่วัวมันเลเด้อจ้านี่เลมันก็ผสมวัวเนื้อลงไปเนาะเป็นบิสมาเตอร์นี่ก็ถือว่าลูกค้าก็สิงามเนาะจ้าที่ฟาร์มของฟาร์มบานๆที่ก็คำนึงถึงตรงนี้จ้าว่าเบิ่งลักษณะแม่วัวเนาะจ้าก่อนที่ผสมสายพันธุ์พอพันลงไปนะจ้าเพื่อนอันนี้ก็พันลูกขี้นมจ้านี่แต่ตัวเขาง่ายมีดีจ้าลูกวัวนี่จัดว่างามกว่าซันเดย์อยู่จ้าน้องซันเดย์โตมาใหญ่สมีเลยจ้าอันนี้ก็เป็นแม่วัวเลยก็ซื้อว่าแกะด้วยจ้านี่แม่แกะก็ได้ตกลูกขอดลูกออกมาจ้าก็เป็นซื้อว่าแม่แกะเนาะจ้าแม่แกะก็ดูเขากับตัวใหญ่ๆจ้าเพื่อนจ้าอันนี้ก็คำบรรยากาศย่ามเย็นด้วยจ้าเพื่อนผ่านเพื่อนมาชมกันนะจ้าอันนี้แม่วัวเพิ่นก็ได้กินใบอ้อยยอดอ้อยด้วยจ้าเพื่อนจ้า
การที่ให้กินใบอ้อยหยอดอ้อยนี่ก็เป็นการไอให้ครับไอน้องวัวลูกวัวออกมาไหว้อาจารย์เพื่อนก็เป็นที่เคยทำต่อๆกันมาเนาะอาจารย์นี่เพื่อนก็ขึ้นเคียงอยู่อาจารย์นี่ให้ลูกเฝ้าตกออกมาจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยจ้าที่เขามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube มาจ้าที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆหน้าๆนะจ้ามื้อนี้ติ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า